เศรษฐีนีหญิงถอยรถจมน้ำกระหน่ำโทรขอความช่วยเหลือก่อนพบเสียชีวิตคารถเศรษฐีนีหญิงถอยรถจมน้ำในฟาร์มปศุสัตว์ของสามีเธอแม้จะพยายามกระหน่ำโทรขอความช่วยเหลือแต่หน่วยกู้ภัยไม่สามารถช่วยทันก่อนพบเสียชีวิตคารถเดลีเมลสำนักข่าวดังรายงานข่าวแองเจล่าชาวซีอีโอมหาเศรษฐีอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรืออย่างโฟโมสกรุ๊ปเสียชีวิตขณะพยายามกลับรถกลางถนนแต่รถดันถอยลงบ่อน้ำในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฟาร์มของสามีเธอรายงานข่าวระบุว่าแองเจล่าพร้อมเพื่อนๆของเธอหลายคนจากฮาวาร์ดบิสซิเนสสคูลมาใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันในสถานที่ส่วนตัวขนาด900เอเคอร์ในเท็กซัสฮิลคันทรีซึ่งมีทั้งคอกม้าสระว่ายน้ำและเกสต์เฮาส์10ห้องนอนหลังจากทานอาหารเย็นร่วมกันแองเจล่าได้ออกจากเกสต์เฮาส์เวลาประมาณ 23:30 นเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านหลังใหญ่ที่ลูกชายของเธอนอนหลับอยู่ซึ่งด้านนอกมีอากาศหนาวเย็นเธอจึงตัดสินใจนั่งรถ SUV Tesla Model X แทนที่จะเดินเนื่องจากเธอเองรู้จักมักจีภูมิประเทศแถบนี้เป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนค่ำคืนนี้ทุกอย่างจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเมื่อเธอพลาดตัดสินใจใส่เกียร์ถอยจนรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ร่วงหล่นลงมาตามตลิ่งและตรงไปยังบ่อน้ำในที่ดินซึ่งเริ่มจมลงใต้ผืนน้ำอย่างรวดเร็วเธอไม่สามารถเปิดประตูหรือหน้าต่างรถเพื่อพาตัวเองออกจากรถได้ซึ่งการเปิดประตูรถเป็นไปไม่ได้เลยหากแรงดันน้ำกระทบด้านข้างประตูเธอตัดสินใจจึงโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่อยู่ใกล้เคียงอย่างตื่นตระหนกซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่เธอเคยทำมาก่อนในเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ของรถเพื่อนของแองเจล่าโทรเรียก911ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะไปถึงที่เกิดเหตุทันเวลาและสามารถดึงรถของเธอออกจากสระน้ำพาเธอออกจากภายในรถได้รายงานระบุเพิ่มว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงรถได้จมอยู่ใต้น้ำโดยสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนถึงกับสามารถยืนบนรถได้ขณะอยู่ภายในน้ำมีการเสนอความเห็นถึงการใช้ทีมดำน้ำเข้าช่วยเหลือแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีทีมใดพร้อมให้บริการมีการพยายามใช้เครื่องมือเพื่อทุบกระจกนิรภัยแต่เครื่องมือกู้ภัยกลับกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เมื่ออยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้รถบรรทุกพ่วงมาถึงที่เกิดเหตุแต่สายเคเบิลที่ใช้ลากรถออกไปกลับไม่ถึงและต้องใช้เวลานานกว่าจะหาสายที่ยาวกว่านี้นอกจากนี้ยังมีความกลัวว่าจะถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากยานพาหนะที่จมน้ำเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าหมดทีมต่างๆต่อสู้กันนานกว่า1ชั่วโมงก่อนที่รถจะถูกดึงขึ้นมาจากผืนน้ำที่มืดครึ้มในที่สุดเมื่อเปิดประตูออกหน่วยกู้ภัยพบแองเจล่าอยู่ภายในรถแบบไร้ปฏิกิริยาตอบสนองใดๆแม้จะมีการพยายามยื้อชีวิตนานอยู่ถึง43นาทีหลังนำร่างแองเจล่าขึ้นมาจากน้ำแต่ไม่เป็นผลโดยขณะนี้อุบัติเหตุดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนทางอาญาข่าวดีมาแน่ไผ่ภาทิตย์ตอบเรื่องแต่งน้ำตาลครบ12ปีไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วไผ่ภาทิตย์แย้มข่าวดีเผยคุยเรื่องแต่งแฟนสาวน้ำตาลที่จักคณาเชื่อพรหมลิขิตทำให้รักเราเหนียวแน่นไม่ต้องพิสูจน์แล้วรักแท้หลังจากที่สาวน้ำตาลที่จักคณาวงศารัตนสิงห์เคยให้สัมภาษณ์ว่าลุ้นที่ไผ่ขอแต่งงานเตรียมใส่ชุดสวยรอล่าสุดวันที่9มีนาคมได้เจอหนุ่มไผ่ภาทิตย์ที่สิทธิ์กุลที่มาร่วมงานบวงสรวงละครสงครามสมรสที่อาคาร GMM Grammy ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักของทั้งคู่เผยมีคุยบ้างแล้วหากมีข่าวดีจะรีบประกาศแต่งงานปีนี้ไหมยังถ้ารู้แล้วจะรีบประกาศเลยครับเพราะอยากให้ไปกันเยอะๆ
ยิ้มตอนนี้น้ำตาลพร้อมแต่งหน้ารอแล้วผมก็แต่งตัวแล้วครับหัวเราะเราก็มีการคุยกันคร่าวๆถ้าชัดเจนแล้วเดี๋ยวบอกทีเดียวดีกว่าก็ไม่ได้เตรียมแผนเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นครับเราอยู่กันตลอดชีวิต12ปีมันแค่เริ่มต้นเราให้ความมั่นใจน้ำตาลยังไงว่าข่าวดีมาแน่ก็คุยกันสองคนและไม่ได้มีแค่เราสองคนไงถามว่ากดดันไหมเจอถามเมื่อไหร่จะแต่งไม่กดดันหรอกชินแล้วครับนักข่าวก็น่าจะชินแล้วนะหัวเราะอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์เราเหนียวแน่นยาวนานได้สิบกว่าปีแล้วน่าจะเป็นพรหมลิขิตมั้งมันตอบยากนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพรหมลิขิตมันทำให้เราได้เจอกันพอถึงจุดที่เหมาะสมมันไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากรีวิวแฟนคนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากพาไปลุยป่ากลางเต็นท์ยุงกัดดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเขาเป็นคนจิตใจดีความคิดดีพูดดีแค่สามอย่างดีแค่นี้ก็ดีแล้วครับถ้าถามว่าคนมองว่าเขาตามใจเราเยอะก็ทั้งสองฝ่ายแหละครับเขาก็ตามใจผมผมก็ตามใจเขาปีนี้จะพาออกทริปที่ไหนอีกไหมปีนี้มีเที่ยวใกล้ๆครับมีไปดำน้ำและไปต่างประเทศก็ไม่ได้ผจญภัยอะไรมากผมก็ไปผจญภัยของผมเองได้เราก็พอทราบที่เขาบ่นตลอดว่าพาเขาไปลำบากบางอย่างถ้าผมไม่เคยไปเราก็ต้องไปผจญภัยด้วยกันเหมือนกันแค่นั้นเองถ้าที่ไหนผมเคยไปแล้วผมก็คัดกรองได้ว่าไม่ควรหรือควรถามว่าเขาบ่นไหมว่าพาฉันมาทำไมก็มีครับเป็นเรื่องที่คาดเดาได้คือใจเราก็อยากไปให้สุดไงทริปดำน้ำล่าสุดน้ำตาลเคยเล่าว่าพี่ไผ่หลุดจากกลุ่มไปใช่ใช่ตอนนั้นทริปล่าสุดไปดำที่ฟิลิปปินส์เมื่อปลายปีที่แล้วตรงนั้นน้ำไม่ลึกดูปลาขนาดเล็กดูหนอนตัวเล็กๆมันใช้เวลาแล้วผมเป็นคนถ่ายวิดีโอผมก็ต้องรอเป็นคนสุดท้ายพอผมถ่ายเสร็จเงยหน้าขึ้นมาอ้าวคนหายไปหมดเลยแต่ผมรู้ว่าเขาจะไปไหนกันต่อผมก็เลยดำไปเรื่อยๆวนไปสุดท้ายก็เจอผมก็ไม่ได้คิดอะไรเขามาเล่าทีหลังว่าร้องไห้เลยที่ผมหลุดไปประมาณ15นาทีคือน้ำตื้นมันดำง่ายมันเหมือนสนามฟุตบอลเราก็วนไปเรื่อยๆส่วนเขาอยู่นิ่งๆมันก็เลยรู้สึกนานแต่ผมไหว้ๆตีกรอบเพื่อมาเจอกันตอนนั้นรู้สึกผิดไหมที่เขาร้องไห้เพราะเราเลยผมมารู้ตอนหลังผมก็บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าหลุดไปก็อยู่เฉยๆดีแล้วไม่ต้องทำแบบผมตอนนั้นจังหวะมันไม่ดีเราถ่ายวิดีโออยู่เป็นคนสุดท้ายมันเลยทำให้คลาดกันมันไม่น่ากลัวน้ำมันตื้น7เมตรเองเขาก็อาจจะเป็นกังวลแต่ผมเอาตัวรอดได้เพราะว่า7เมตรขึ้นมาก็เจอเรือแล้วที่ผ่านมาไม่ต้องพิสูจน์รักแท้แล้วเพราะพิสูจน์มาหมดแล้วไม่มีอะไรให้พิสูจน์แล้วครับมีแต่รักษาไว้ถ้าถามว่าเป็นแฟนพี่ไผ่ต้องถึกทนไหมก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่ดูแลตัวเองได้บ้างให้เราดูแลบ้างไม่ต้องแข็งแกร่งเกินไปอ่อนแอก็บอกแต่เราจะไม่หายไปนานๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันพอเราหายไปนานๆเข้าป่าไปติดต่อไม่ได้น้ำตาลคิดว่าฉันต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วหรือยังไงเดี๋ยวไปเช่าโทรศัพท์ดาวเทียมให้ติดต่อได้ถามว่าเคยทะเลาะกันจริงจังเรื่องนี้ไหมก็เป็นช่วงแรกๆเขาไม่รู้ว่าจะไปนานขนาดนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะรู้สึกนานขนาดนี้เหมือนกันกลัวเขาคิดถึงขั้นว่าที่ไผ่หายไปทิ้งเขาแล้วมันไม่ทิ้งหรอกจะไปทิ้งได้ไงผมเข้าป่าก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีถ้าทริปไหนมันแอดเวนเจอร์มากเราก็ไม่ได้พาเขาไปด้วยเพราะคำว่าแอดเวนเจอร์ของผมมันสนุกแอดเวนเจอร์ของเขามันอาจจะไม่สนุกหลายคนคาดหวังว่างานแต่งของเราจะเป็นยังไงทีมป่าไหมไม่ตามใจเขาดีกว่าฟุตโนตประชุมบอร์ดประกันสังคมบทประกันสังคมก้าวหน้ามติจากการประชุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอร์ดประกันภัยครั้งแรกเมื่อวันที่8มีนาคมสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนพ
หากติดตามผ่านบทบาทของโฆษกประกันสังคมก้าวหน้านั่นก็คือหนึ่งมติในการตั้งอนุกรรมการพุ่งความสนใจไปยังกระบวนการบอร์ดประกันสังคมระดับจังหวัดจากเดิมที่เคยเป็นรัฐบาลร้อยละ70นายจ้างร้อยละ15ลูกจ้างร้อยละ15นั่นก็คือดำรงอยู่ภายใต้โครงสร้าง 1-3 คนก็เปลี่ยนแปลงใหม่กลายเป็น 3-5 คนนั่นก็คือเพิ่มจำนวนนายจ้างลูกจ้างขึ้นลดจำนวนรัฐบาลลงขณะเดียวกันยังเป็นมติหนึ่งซึ่งเสนอโดยประกันสังคมก้าวหน้าให้การประชุมบอร์ดประกันสังคมมีความโปร่งใสถ่ายทอดรายละเอียดณเบื้องหน้าผู้ประกันตนทุกอย่างเกิดขึ้นบนฐานคิดที่ว่าบอร์ดประกันสังคมมีรากฐานมาจากเงินบริจาคร่วมระหว่างรัฐบาลนายจ้างผู้ประกันตนหรือลูกจ้างต้องให้สังคมได้มีส่วนร่วมรับรู้ทั้งหมดอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพแต่ก็เป็นกายภาพอันสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจมีความพยายามเหนี่ยวรั้งเพื่อย้อนกลับไปสู่โครงสร้างเดิมที่อยู่บนฐานแห่งการแต่งตั้งมิใช่การเลือกตั้งแต่ความพยายามเหนี่ยวรั้งนั้นไม่น่าจะมีความราบรื่นอย่างน้อยที่สุดการทดลองบนฐานแห่งการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกและการรุกอย่างสร้างสรรค์โดยประกันสังคมก้าวหน้าได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญรูปธรรมแห่งผลงานของประกันสังคมก้าวหน้าเช่นนี้จะมีผลทำให้ประกันสังคมอยู่ในสายตาของผู้ประกันตนยิ่งขึ้นการทำงานเชิงรุกของตัวแทนบอร์ดประกันสังคมในกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าหากกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีได้อย่างเหมาะสมย่อมเป็นพัฒนาการอันทรงความหมายเป็นความหมายในเชิงบทบาทเป็นบทบาทในลักษณะที่สร้างสรรค์และส่งผลสะเทือนโดยพื้นฐานย่อมเป็นข้อดีสำหรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอร์ดประกันสังคมขณะเดียวกันหากผลงานสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องนั่นย่อมทำให้กระบวนการได้มาซึ่งบอร์ดประกันตนมีความชอบธรรมเป็นความชอบธรรมในเชิงเปรียบเทียบกับผลงานในการอดีตเป็นความชอบธรรมทำให้ต่อมในทางความคิดของสังคมแผ่ขยายพื้นที่ออกไปจากประกันสังคมก็อาจจะทะลวงไปยังอัตราค่าจ้างWe'll be right back.